ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะเปิดทำการอีกครั้งนะคะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการและใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้มาเป็นตอนที่2แล้วค่ะครับผมกับเรื่องเพื่อใจดวงเดียวกันเรากลับมาที่งานเขียนของคุณปู่โคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านะคะครับอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลค่ะต้องขอบคุณที่ให้ห้องสมุดหลังใหม่นำมาถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงเรื่องนี้ก็เป็นวรรณกรรมเยาวชนแต่ว่ามีกลิ่นอายของความเป็นชนเผ่าแล้วก็มีความลึกลับเร้นลับบางอย่างซ่อนอยู่แต่ยังไม่บอกนะคะว่าคืออะไรครับตอนที่แล้วเราได้รู้จักกับใครบ้างนะคุณจิตเรนโอ้หลายคนมากครับครูอเดโยครูอเดโลที่เสียงดังหน่อยครับอายุ40แต่ดูแก่กว่าวัยน้องเปาโลของเราค่ะแล้วก็คนใช้ฉายาแล้วกันนะครับว่าสาวจีนเพราะว่าเป็นชนเผ่าซิริโอโนสที่มีดวงตาเฉียงยาวเหมือนคนจีนจากโบลิเวียค่ะก็มีนายกเทศมนตรีไม่รู้ว่าจะออกมาอีกนานหรือเปล่าก็เป็นเมืองเล็กๆที่มีครอบครัวนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งครับแล้วแม่ของเปาโลที่ถูกชาวบ้านมองว่าเป็นสุภาพสตรีผู้เลอโฉมถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะประมาณแบบไฮโซหุยไฮโซบ้านนี้ไฮโซเศรษฐินีเป็นเศรษฐีที่มาอยู่ต่างจังหวัดแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้รวยเหมือนตะก่อนครับเปาโลอายุ12เล่นกีตาร์เก่งแล้วก็น่าแปลกใจว่าเล่นกีตาร์เป็นเพราะสาวจีนคนนี้แหละสาวจีนที่เขาว่ากันว่าปัญญาอ่อนนี่แหละคนนี้เป็นคนสอนให้เล่นกีตาร์ครับนั่นก็แสดงว่าเธอก็ต้องเล่นกีตาร์เก่งใช่และตอนนี้สาวจีนก็พาเปาโลหนีเพราะถ้าเกิดอยู่ก็จะต้องถูกจับแยกใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่าทั้งคู่ก็เป็นเพียงแค่คนหนึ่งเป็นสาวใช้ครับคนหนึ่งเป็นลูกของเจ้านายที่เจ้านายตายไปแถมเขาโดนตราหน้าว่าปัญญาอ่อนด้วยแล้วเด็กก็โดนหาว่าอ้าวก็ยังเด็กอยู่ค่ะดูแลกันไม่ได้หรอกเด็กก็จะถูกจับไปอยู่โรงเรียนประจำใช่สาวจีนก็โอเคคุณก็ดูแลตัวเองไปครับแต่สาวจีนไม่ยอมนะคะจะอยู่ด้วยกันค่ะไม่มีเงินก็หนีได้เพราะมีเท้านี่เดี๋ยววันนี้มาติดตามกันต่อค่ะตอนที่2เพื่อใจดวงเดียวกันโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าค่ะสาวจีนอธิบายกับเปาโลว่าที่บ้านเกิดเรานั้นภูเขาก็เหมือนอย่างนี้แต่สูงกว่า2เท่าเธอจำไม่ได้หรอกเพราะเธอยังเด็กอยู่มากเราจะอยู่กันที่นี่แหละมีคนบอกเปาโลว่าแม่นมของเขาดูไม่เหมือนคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันถึงแม้ว่าเขาจะคิดว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่เขาก็สังเกตเห็นว่าบางครั้งแม่นมก็พูดจาค่อนข้างสับสนเธอหมายความว่ายังไงนะที่ว่าเราจะอยู่กันที่นี่นะเปาโลถามสาวจีนผงกหัวรับแต่เปาโลพูดต่อว่าเขาไม่ให้เราอยู่ที่นี่หรอกทำไมล่ะก็ภูเขานี้ต้องเป็นของใครสักคนที่โบลิเวียมีภูเขาที่ไม่ได้เป็นของใครแม้แต่ของพวกซิริโอโนสเราล่าสัตว์ได้และคนอื่นๆก็ทำได้เช่นกันแต่ที่สเปนนี่ต่างกันดูนั่นสิเด็กชายร้องขึ้นกระทันหันแล้วก็ชี้ไปที่ยอดเขากวาง
ตอนแรกกวางตัวผู้เขาใหญ่โผล่ออกมาเล่นกับลมต่อมากวางตัวเมียและลูกก็ปรากฏหยุดนิ่งหูชูชันแล้วครู่เดียวก็หายตัวไปสาวจีนรู้สึกเต็มตื้นจึงพึมพำบทสวดเธอรักสัตว์มากและสัตว์ทั้งหลายก็ชอบเธอสาวจีนมีนกแก้วตัวผู้และเมียสีฟ้า2ตัวพอเช้าขึ้นมามันก็จะบินจากไปราวกับว่าจะไม่กลับมาอีกแต่พอค่ำๆมันก็หวนกลับมาและเข้าไปนอนบนหมอนของเธอสาวจีนพูดกับนกแก้วด้วยภาษาของพวกซิริโอโนสแล้วพวกมันก็ขันตอบเธอด้วยเสียงที่ฟังดูเหมือนกันหมดครูอเดโลซึ่งรู้จักก้อนหินต้นไม้ใบหญ้าและสัตว์ต่างๆพูดด้วยความประหลาดใจว่าโหไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยเย็นวันที่พวกเขาหนีออกมาจากหมู่บ้านเปาโลถามสาวจีนว่าแล้วนกแก้วล่ะเราไม่เอามันมาด้วยหรอสาวจีนตอบคิ้วขมวดเดี๋ยวมันก็หาเราเจอเองนั่นแหละวันที่สองที่พวกเขาจากมาดูสาวจีนจะเป็นกังวลเธอมักจะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าบ่อยๆแล้วก็บอกว่าถ้าพวกมันหาเราไม่เจอก็จะแย่เองเพราะมันโง่กว่าฉันซะอีกเปาโลรู้สึกไม่ดีที่สาวจีนมักจะคิดว่าตนเป็นตัวแทนแห่งความโง่แต่เย็นวันนั้นก็มีเรื่องที่น่ายินดีเมื่อพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสาวจีนก็เริ่มผิวปากเสียงเหมือนขลุ่ยจริงๆเพียงครู่เดียวนกแก้วทั้งสองตัวก็มากระพือปีกเหนือพวกเขาเรากับจะขอร้องอะไรบางอย่างจนกระทั่งสาวจีนเริ่มพูดกับมันด้วยภาษาซิริโอโนสนกแก้วตัวผู้เกาะหัวสาวจีนส่วนตัวเมียเกาะอยู่บนไหล่ขวาเป็นเช่นนี้เสมอไม่เคยผิดพลาดเลยด้วยเหตุนี้เมื่อสาวจีนเห็นกวางที่เปาโลชี้ให้ดูจึงรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากจนเริ่มสวดมนต์สิ่งที่สาวจีนชอบที่สุดคือเล่นกีตาร์เป่าครุยและสวดมนต์เธอบอกให้เปาโลสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนถ้าเด็กชายขัดขืนเธอจะเอาไม่เรียวตีนั่นหมายถึงตอนที่เปาโลยังเด็กสาวจีนให้เหตุผลว่าถ้ามีกวางอยู่ที่นี่ก็แปลว่าไม่มีมนุษย์เปาโลไม่แน่ใจว่ามันจะง่ายดายเช่นนั้นเขารู้ว่าซานชอนอยู่กลางเทือกเขาแล้วก็ล้อมรอบด้วยเขาที่เป็นเขตให้ล่าสัตว์แต่เมื่อเห็นแม่นมมีความสุขมากเปาโลก็ไม่อยากทำลายความฝันของเธอและพยายามตามรอยกวางไปตรงพื้นที่ใกล้สายน้ำเชี่ยวที่พวกเขามาตั้งแคมป์อยู่หลายวันนั้นสาวจีนพูดซ้ำๆเสมอว่านี่เห็นไหมเราอยู่ที่นี่ได้ทั้งสองทำกิจกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะตามรอยกวางจนเข้าไปใกล้พวกมันได้แล้ววันหนึ่งสาวจีนก็สามารถให้ผลไม้ป่าแก่ลูกกวางตัวหนึ่งได้พวกเขากินอาหารที่ได้ตระเตรียมมากับเห็ดป่าซึ่งสาวจีนเพียงแค่เห็นก็รู้ว่ามีพิษหรือไม่ตอนกลางคืนเมื่อจุดกองไฟทั้งสองก็เล่นกีตาร์แล้วสาวจีนก็ร้องเพลงแล้วก็บอกกับเด็กชายว่าตอนนี้เรามาแต่งเพลงที่จะบอกว่าทำไมกบจึงดื่มเฉพาะน้ำใสเท่านั้นหรือเพราะอะไรพระจันทร์จึงแอบอยู่หลังก้อนเมฆเมื่อฝนจะตกและทำไมกวางน้อยถึงชอบผลไม้ป่าแต่ไม่ชอบเมลเบอร์รี่แล้วทำไมนกแก้วถึงชอบส่งเสียงร้องในยามรุ่งอรุณ
จนวันหนึ่งเปาโลเบื่อร้องเพลงที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับสัตว์เท่านั้นเขาก็เลยบอกว่าฉันจะแต่งเพลงที่อธิบายว่าทำไมแม่ของฉันถึงสวยที่สุดในโลกเมื่อเด็กชายพูดแบบนี้สาวจีนก็นิ่งคิดอยู่นานเธอจะเป็นเช่นนี้เมื่อมีอะไรมาทำให้เธอยุ่งยากใจแล้วเธอก็พูดขึ้นว่าและเป็นคนดีที่สุดด้วยเพลงนี้ใช้เวลาแต่งอยู่นานทีเดียวเพราะทั้งสองตกลงกันไม่ได้ว่าอะไรสำคัญกว่าระหว่างความสวยและความดีสาวจีนมีความสามารถพิเศษมากในการให้ทำนองดนตรีด้วยครุยแต่เนื้อร้องเด็กชายต้องเป็นคนแต่งดังนั้นเมื่อทั้งสองตกลงกันไม่ได้เพลงก็ออกมาไม่เพราะจนเปาโลพูดขึ้นว่านี่ฟังนะสาวจีนแม่ทุกคนน่ะดีทั้งนั้นแหละแต่ไม่ใช่แม่ทุกคนจะสวยใช่ไหมล่ะอืมก็ได้สาวจีนยอมหลังจากนิ่งคิดแล้วพวกเขาก็แต่งเพลงจนจบซึ่งน่าจะเป็นเพลงที่พวกเขาชอบที่สุดแม้ว่าจะใช้เวลาในการแต่งที่นานทีเดียวและแล้ววันหนึ่งในขณะที่ทั้งสองร้องเพลงนี้มีชายคนหนึ่งแบกปืนยาวเข้ามาหาเพราะได้ยินเพลงนี้เข้าทั้งคู่แปลกใจเพราะเปาโลเกิดเชื่อขึ้นมาจริงๆตามที่สาวจีนเคยคิดว่าที่ดินตรงนั้นไม่มีเจ้าของเช่นเดียวกับที่โบลิเวียชายคนนั้นไม่ได้ดูเหมือนเจ้าของที่เขาใส่กางเกงลูกฟูกแจ็คเก็ตเก่าสีเขียวใส่หมวกแก๊ปที่เก่ากว่าเสื้อซะอีกแล้วก็สวมรองเท้าบูทครึ่งแข้งเขามองทั้งสองอย่างหวาดระแวงแล้วก็ถามว่าแขกมัวเหรอที่เขาถามเช่นนั้นเพราะว่าเทือกเขาบริเวณนั้นอยู่ในเมืองกาดิชซึ่งมักจะมีแขกมัวจากแอฟริกาข้ามพรมแดนมาหลบซ่อนเพื่อที่จะข้าไปหางานทำที่ฝรั่งเศสจึงไม่แปลกที่จะมาแอบอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลผู้คนในสถานการณ์เช่นนี้สาวจีนจะเงียบเป็นใบเตรียมพร้อมที่จะป้องกันตัวแต่เปาโลสังเกตว่าเธอกำลังกำมีดหั่นเนื้อเอาไว ไม่ใช่เราไม่ใช่แขกมัวเรามาจากซานชอนมาจากซานชอนโหนั่นไกลมากเลยนะจากที่เนี้ยใช่ผู้นั้นแปลกใจมากในขณะนั้นเป็นยามเย็นที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดินกำกึ่งระหว่างวันกับคืนชายผู้นั้นจึงมองหน้าคล้ำๆของทั้งสองแล้วก็คิดว่าทั้งสองคงจะเป็นแขกมัวแน่ๆไม่ใช่แขกมัวได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฉันไม่ใช่ตำรวจหรอกนะฉันเป็นเพียงแค่คนล่าสัตว์ที่ออกตามล่ากวางเอานี่เข้าใจที่ฉันพูดไหมเนี่ยแต่เปาโลกับสาวจีนก็ไม่เข้าใจซิลเบริโอเป็นเพียงคนที่แอบมาล่าสัตว์เขามีประสบการณ์มากเขาจะฆ่าเฉพาะกวางที่แก่และเคารพชีวิตของลูกกวางและก็กวางตัวเมียเสมอดังนั้นพวกตำรวจจึงนับถือเขานานๆทีจึงจับเขาเข้าคุกไปขังสัก 2-3 วันเพราะว่าลักลอบฆ่าสัตว์พวกเธอทำฉันเกือบเป็นบ้าไปเลยนะเนี่ยฉันได้ยินเสียงเพลงคืนแล้วคืนเล่าแต่ในเมื่อไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีคนอาศัยอยู่แถวนี้ฉันก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วซิลเบริโอสามารถคุยได้หลายชั่วโมงแบบไม่หยุดเขาให้เหตุผลว่าเป็นการชดเชยคืนวันที่ต้องเดินท่อมไปตามป่าเขาเพียงลำพังโดยไม่ได้เปิดปากพูดเลยซึ่งไม่เป็นเรื่องจริงเพราะเขาเริ่มพูดแม้แต่กับสัตว์โดยเฉพาะกับกวางที่เขาฆ่าเข
ขาจะอธิบายให้ซากกวางฟังว่าการเป็นกวางแก่นั้นน่ะตายด้วยกระสุนนัดเดียวดีกว่าถูกสัตว์อื่นๆมากัดกินให้ทรมานแล้วเขายังชอบดื่มไวน์ตอนย่ำค่ำดังนั้นเมื่อเขาได้ยินเสียงครุยกับกีตาร์ซึ่งผสมผสานกับเสียงสายน้ำเขาจึงพูดกับตัวเองว่าสงสัยฉันจะเมาหรือไม่ก็ตายไปแล้วอยู่บนสวรรค์ฉันไม่มีทางคิดเลยว่าจะมีคนอาศัยอยู่ที่นี่แม้แต่รถแลนด์โรเวอร์ของสายตรวจเนี่ยก็ยังมาไม่ถึงเลยแต่ถ้าพวกเธอไม่ใช่แขกมัวเอ้าแล้วมาทำอะไรกันที่นี่ล่ะลักลอบค้ายาหรือไงยังดีที่ซิลเบริโอพูดเสียจนแทบไม่ต้องตอบอะไรเขาเหมือนกับพูดเองเออเองเมื่อนกแก้วทั้งสองบินกลับมาตัวผู้เกาะที่หัวและตัวเมียเกาะที่ไหล่ของสาวจีนซิลเบริโอก็อุทานขึ้นว่าให้ตายเถอะไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยจากนั้นเขาก็เริ่มมองสาวจีนด้วยความนิยมชมชื่นสาวจีนมีผมดำครับเธอหวีแสกกลางและมัดติดกันข้างหลังเป็นเปียเดียวดูไม่เหมือนใครเธอใส่เสื้อตาหมากรุกคล้ายผู้ชายแต่เพราะเธอแข็งแรงและผอมจึงดูดีเธอใส่กระโปรงยาวกว้างเธอไม่เคยสวมกางเกงเพราะผู้หญิงชาวซิริโอโนสจะไม่นุ่งกางเกงด้วยว่าเป็นกฎข้อห้ามสิ่งที่เด่นชัดที่สุดในตัวเธอคือดวงตาที่เป็นสีฟ้าซึ่งขัดกับผมสีดำของเธอเพลงที่ท่านชอบที่สุดนะคือเพลงที่พวกเธอร้องถึงผู้หญิงผมทองแสนสวยคนหนึ่งซึ่งออกเดินทางตามหาความรักหลังค่ำคืนอันมืดมิดและยาวนานผ่านพ้นโดยไม่อาจได้พบเจอรุ่งอรุณเธอร้องได้ดีมากเลยนะเขาหันหน้าไปทางสาวจีนเพราะคิดว่าสาวจีนเป็นคนร้องเพราะเปาโลนั้นเสียงเล็กแบบเด็กหนุ่มสาวจีนเปิดปากเป็นครั้งแรกเพื่อจะบอกว่าเขาตั้งหากที่เป็นคนร้องเพลงดูเหมือนว่าซิลเบริโอจะชื่นชมมากขึ้นไปอีกเขาสารภาพอย่างไม่อายว่าคือว่าฉันชอบดนตรีมากฉันเล่นแมนโดลินแม้จะเล่นได้ไม่ดีนักก็ตามนะฉันฝึกตอนช่วงเป็นทหารเกณฑ์ที่ซาราโกซาด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงพูดกันว่าฉันชอบแต่เรื่องที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ก็เรื่องที่ฉันแอบล่าสัตว์แล้วก็เล่นแมนโดลินนี่แหละหมู่บ้านของซิลเบริโออยู่ในเทือกเขากราซาเลมาด้านที่รับแสงแดดแม้จะเป็นสถานที่เล็กๆแต่ก็อุดมสมบูรณ์ทีเดียวเพื่อนบ้านทุกคนมีงานทำที่ถนนซึ่งกำลังก่อสร้างไปจนถึงทะเลและต่างมีสวนของตนเองกันทั้งนั้นยกเว้นซิลเบริโอซึ่งไม่สามารถจะหยุดการล่าสัตว์ได้ว่ากันว่าเพื่อเป็นเกียรติแก่พ่อซึ่งก็เป็นนักลักลอบล่าสัตว์เช่นกันซิเบริโอชอบดนตรีวันต่อมาเขาก็ออกไปล่าสัตว์โดยไม่มีปืนยาวแต่เอาแมนโดลินไปแทนอีกวันก็สลับกันด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ที่แสนแปลกประหลาดระหว่างสาวจีนกับเปาโลและซิเบริโอจึงเริ่มขึ้นอย่างที่บอกว่าฉันเล่นไอ้เจ้าเนี่ยได้แย่มากซิเบริโอพูดถึงเครื่องดนตรีที่เขาเอามาด้วยแล้วก็หน้าแดงเมื่อเริ่มดีดและฮัมเพลงเบาๆเปาโลและสาวจีนก็ตั้งใจฟังเขาจนจบจากนั้นสาวจีนก็เอาเครื่องดนตรีนั้นมาดูและหลังจากคิดอยู่สักครู่เธอก็บอกว่าคุณเล่นได้แย่มากแต่ร้องแย่กว่าอีกนี่เป็นอีกปัญหาของสาวจีนซึ่งมักจะพูดอย่างที่คิดแบบไม่เกรงใจใครเปาโลตกอยู่ในสถานการณ์คับขันเขาพยายามที่จะแก้ต่างว่าไม่ใช่อย่างนั้นสาวจีน
คือว่าเครื่องดนตรีนี้มีเสียงที่แตกต่างออกไปเสียงต่างเพราะไม่ได้จูนนะสิเธอตอบอย่างดื้อดึงพลางปรับสายแมนโดลินที่ไม่ได้จูนคือฉันต่างหากซิลเบเรโอก็พูดอย่างถ่อมตัวคุยกันไปมาก็หมดวันและเมื่อสาวจีนบอกว่าเธอมาจากโบลิเวียและต้องการจะกลับไปที่นั่นซิลเบเรโอรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดใช่สิแต่ละคนก็ควรจะอยู่ในที่ของตนฉันเป็นคนของที่นี่และจะไม่ยอมให้ใครมาพรากไปจากที่นี้ว่าแต่โบลิเวียนี่อยู่ในทวีปอเมริกาใช่ไหมใช่เปาโลพยายามที่จะเป็นคนพูดแทนเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่นเพื่อไม่ให้ใครสังเกตว่าสาวจีนนั้นปัญญาอ่อนแต่ว่าผมแทบจำไม่ได้เพราะออกจากที่นั่นมาตั้งแต่ยังเล็กมากแต่ฉันต้องการจะกลับไปสาวจีนเอ่ยแทรกอย่างดื้อดึงถ้าจะไปก็ไปขึ้นเรือที่อัลเคซิรัสซึ่งไม่ไกลจากที่นี่ก็ได้นะแล้วพวกเธอมีเงินซื้อตั๋วไหมล่ะไม่มีอ่ะโอ้งั้นก็แย่หน่อยนะคืนนั้นเปาโลจึงถามสาวจีนว่าทำไมเราต้องกลับไปโบลิเวียด้วยอ่ะเรามีครอบครัวอยู่ที่นั่นไงครอบครัวอะไรครอบครัวฉันไงอ้าวแล้วของฉันล่ะครอบครัวเธอก็คือแม่ของเธอซึ่งตอนนี้ก็คือฉันแล้วเธอก็ทำท่าทางให้เขานอนเสียซึ่งหมายความว่าสาวจีนจะไม่ตอบคำถามอะไรอีกเปาโลเป็นเด็กที่ยอมรับว่าเขาไม่รู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองวันถัดมาซิลเบเรโอก็ปรากฏตัวขึ้นโดยไม่เอาเครื่องดนตรีมาด้วยแต่มีปืนมาแทนแล้วก็ถามสาวจีนว่าเธอเห็นฝูงกวางอยู่แถวไหนน่ะครั้งแรกนี้แทนที่สาวจีนจะพาเขาไปยังที่ที่กวางอาศัยอยู่เธอกลับพาไปยังภูเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งที่เต็มไปด้วยกวากหนามไม่นานนักเขาก็พบรอยเท้าหมูป่าและราวเที่ยงวันซิลเบริโอก็ยิงหมูป่าได้ตัวหนึ่งด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวงานนี้สาวจีนก็เลยชมว่าคุณยิงเก่งกว่าร้องเพลงนะซิลเบริโองงมากเขาเป็นคนที่รู้จักสถานที่แถบนี้ดีที่สุดแต่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องให้หญิงสาวมาบอกถึงที่ซ่อนของหมูป่าเหมือนกับว่าสาวจีนมีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างที่รู้เกี่ยวกับสัตว์ดีกว่าเขาซะอีกวันคืนผ่านไปอย่างสงบสุขและสนุกสนานในฤดูใบไม้ร่วงที่มีอากาศพอสบายซิลเบริโอมักเอาอาหารจากหมู่บ้านมาฝากทั้งสองเสมอเปาโลเล่นดนตรีได้ดีจึงตอบแทนเขาด้วยการอธิบายว่าจะเล่นแมนดารินให้ดีได้อย่างไรส่วนสาวจีนก็ตอบแทนโดยการที่พาเขาไปที่เนินเขาแห่งหนึ่งเพื่อให้เขาฆ่ากวางตัวผู้ที่แก่แล้วก็มีเขาใหญ่ที่สวยงามสำหรับผัวกวางนี้เมื่อสตาร์ทแล้วน่าจะได้อย่างต่ำกว่า 50,000 เปเซต้านะเอาเดี๋ยวเรามาแบ่งกันคนละครึ่งแล้วกัน 50,000 เปเซต้าก็ประมาณ 10,000 บาทซิลเบเรโอพยายามชวนสาวจีนและเปาโลลงจากเขาเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งน่าจะอยู่สบายกว่าและถึงแม้เปาโลจะต้องการทำเช่นนั้นแต่สาวจีนไม่ต้องการแม้ว่าเปาโลจะอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุด
เธอยอมลงไปหมู่บ้านในวันที่มีการฆ่าหมูในวันนั้นพวกเขาได้รู้จักชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าวิลเลียมสโคปีซึ่งเป็นนักเขียนคนสำคัญสำคัญขนาดที่ต้องไปซุ่มเขียนณที่ที่จะไม่มีใครพบเจอเขาได้เพราะถ้ามีนักหนังสือพิมพ์รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็จะพากันตามไปสัมภาษณ์จนเขาไม่เป็นอันได้ทำงานด้วยเหตุนี้เขาจึงสร้างบ้านอยู่กลางป่าเขาในหมู่บ้านนี้นะมักจะมีคนแปลกๆมาอยู่แล้วตอนนี้ก็คือพวกเธอไงล่ะซิลเบริโอพูดอย่างภาคภูมิใจหมู่บ้านเล็กๆนี้มีคนอาศัยอยู่ไม่ถึง30หลังคาเรือนบ้านทุกหลังทาสีขาวแล้วก็มุงหลังคาสีแดงรวมตัวกันอยู่บนเขาด้านที่รับแดดยอดเขามีต้นเกาลัดยืนต้นอยู่แน่นและที่นั่นเองที่ชาวอังกฤษปลูกบ้านอยู่ดูจากข้างนอกจะเหมือนบ้านคนอื่นๆแต่ทว่าข้างในตกแต่งอย่างสวยงามมีห้องหับหลายห้องและมีห้องน้ำถึง4ห้องด้วยกันงานฆ่าหมูเริ่มบริเวณนอกหมู่บ้านแล้วก็มาจบที่บ้านชาวอังกฤษเปาโลสังเกตได้ทันทีว่าซิลเบริโอกับคุณสโคปี้นั้นชอบพอกันอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่ชอบดื่มไวน์จากเคเรสเหมือนกันและนอกจากนี้คุณสโคปี้ยังชอบเขียนนิยายแต่ว่ารู้เรื่องดนตรีน้อยมากก็เลยเพียรขอให้ซิลเบริโอเล่นแมนโดลินตอนแรกซิลเบริโอก็ปฏิเสธไม่ยอมเล่นแต่พอดื่มไวน์เข้าไป4แก้วเขาก็เริ่มจับเครื่องดนตรีและตะโกนขอให้เพื่อนใหม่ทั้งสองร่วมร้องด้วยสาวจีนยิ้มอย่างเคยแต่ไม่ยอมเปิดปากชาวบ้านที่รื่นเริงอยู่ก็พากันพูดว่าอุ้ยแม่สาวคนนั้นน่ะน่ารักจริงๆดูเธอยิ้มสิใช่จริงด้วยน่าเอ็นดูน่ารักเปาโลเศร้าที่ได้ยินเช่นนั้นเพราะรู้ว่าเมื่อชาวบ้านรู้ว่าสาวจีนยิ้มเพราะปัญญาอ่อนเขาคงจะมองเธออีกแบบแล้วก็คงจะดูถูกเธอตอนกลางคืนคนกลุ่มหนึ่งไปบ้านชาวอังกฤษเพื่อฉลองกันต่อซิลเบริโอก็ไปโดยพาเพื่อนทั้งสองของเขาไปด้วยซึ่งก็คือเปาโลแล้วก็สาวจีนบ้านชาวอังกฤษมีห้องโถงใหญ่ชั้นใต้ดินมีปล่องไฟมหึมาแล้วก็มีโต๊ะบิลเลียดเปาโลรู้ทันทีว่าสาวจีนชอบเพราะเธอพูดว่าที่โบลิเวียก็มีงานฆ่าหมูเช่นนี้เธอดื่มเหล้าองุ่นไปแก้วหนึ่งจึงทำให้เธอร่าเริงและสนุกสนานขึ้นแต่สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือทุกคนเลิกจากงานรื่นเริงนั้นด้วยความตื้นตันใจจนเกือบจะร้องไห้ชาวอังกฤษคนนึงละเรื่องก็คือตอนเที่ยงคืนซิลเบริโอไปเอากีตาร์ของเพื่อนบ้านมาและสาวจีนยอมเล่นโดยให้เปาโลเป็นคนร้องเพลงเริ่มจากเพลงพื้นเมืองของชิลีที่สนุกสนานและจบลงด้วยดนตรีซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกที่พวกเขาแต่งกันเองทุกเพลงช่างไพเราะเล่นมาเรื่อยจนถึงเพลงที่พวกเขาแต่งให้สุภาพสตรีผู้เลอโฉมคือแม่ของเปาโลเพลงนี้ทำให้ผู้ฟังทั้งหมดรู้สึกเศร้ามากชาวอังกฤษที่พูดสเปนได้ดีถามขึ้นว่าใครคือผู้หญิงที่แสนสวยคนนี้นะเปาโลก้มหน้านิ่งแต่สาวจีนซึ่งมีน้ำตาไหลนองใบหน้าชี้ไปที่เด็กชายแม่ของเขาทุกคนเงียบกริบบางคนเริ่มสับสนเพราะคิดว่าหญิงสาวที่มีตาเฉียงและผิวคล้ำนี้คงเป็นแม่ของเด็กชาย
ชาวอังกฤษถอนหายใจยกแก้วขึ้นเพื่อดื่มเป็นเกียรติแก่แม่ของเปาโลแล้ววางมือลงบนไหล่ของเขาก่อนจะพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าถ้าฉันได้รู้จักกับผู้หญิงคนนี้ฉันคงหลงรักเธอแน่คืนนั้นพวกเขาต้องนอนที่บ้านซิลเบริโอแต่เช้าวันรุ่งขึ้นสาวจีนก็ยืนยันที่จะกลับไปยังที่ซ่อนบนภูเขาสูงก็ได้ก็ได้ไปเก็บของมาจากที่นั่นแล้วกลับมานี่ที่เนี้ยสบายกว่ามากซิลเบริโออายุใกล้60ปีแล้วเขาเป็นพ่อม่ายอยู่กับลูกสาวคนโตลูกสาวแอบมองสาวจีนและเด็กชายอย่างระแวดระวังแต่ซิลเบริโอก็ให้กำลังใจว่าถ้าไม่อยากอยู่บ้านนี้พวกเธอก็คงจะหาบ้านใหม่ได้เธอหางานทำและหาเงินได้นะที่นี่มีงานให้ทุกคนทำแต่สาวจีนก็ยังคงใส่หน้าปฏิเสธแต่อีกฝ่ายยังยืนยันคำเดิมเปาโลควรจะเข้าเรียนนะไม่งั้นก็จะเหมือนฉันเกิดอะไรขึ้นหรอครับฉันก็เขียนหนังสือไม่เป็นไงซิลเบริโอตอบแบบอายๆเช่นเดียวกับตอนเล่นแมนโดลินที่ยังไม่ได้จูนเสียงแต่เปาโลอ่านออกเขียนได้แล้วสาวจีนแย้งแล้วก็หมุนตัวเดินไปทางเทือกเขาสังเกตได้ว่าเด็กชายตามสาวจีนไปอย่างไม่สบอารมณ์นักซิลเบริโอเองก็ไม่ค่อยจะพอใจนักเช่นกันผู้หญิงคนนั้นเก่งมากในเรื่องการหาร่องรอยของสัตว์แต่เรื่องอื่นๆเนี่ยจะไม่เป็นเอาซะเลยซิลเบริโอบอกลูกสาวดูว่าปล่อยพวกเขาไปเถอะพวกเขาคงรู้ดีว่าจะต้องทำยังไงลูกสาวของซิลเบริโอตอบรู้สึกกลัวๆที่ต้องไปวุ่นวายกับคนแปลกหน้าแต่พ่อของเธอไม่ใช่คนแบบเดียวกันสองสามวันต่อมาเขาก็กลับไปหาทั้งสองด้วยข้อเสนอที่สาวจีนไม่อาจปฏิเสธได้ชาวอังกฤษจะจัดงานและอยากให้พวกเธอนั้นไปเล่นกีตาร์พอได้ฟังสาวจีนก็ขมวดคิ้วตั้งท่าจะปฏิเสธโดยที่หน้ายังยิ้มอยู่แต่ซิลเบริโอแสดงท่าทางด้วยมือแล้วก็พูดว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนเขาจะจ่ายเงินนะจ่ายดีซะด้วยแล้วเขาก็อธิบายต่อว่านานๆครั้งชาวอังกฤษที่อยู่แถบชายฝั่งหรือว่าแถบยิบรอต้าเนี่ยจะมาเป็นแขกพักอยู่ที่บ้านคุณสโคปีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านทูตจากอังกฤษมาพักถึงที่นี่ทีเดียวสาวจีนก็ยังคงขมวดคิ้วอยู่ดีจนกระทั่งซิลเบริโอพูดถึงค่าโดยสารของเรือที่จะไปอเมริกามีคนบอกฉันว่าค่าโดยสารน่าจะราคา 100,000 ไปเซต้านะที่คนคนนั้นรู้เพราะลูกชายเขาเนี่ยเดินทางไปเวเนซุเอลาเมื่อปีที่แล้ว2คนก็ 200,000 ไปเซต้าในหมู่บ้านนะทำงานสัก 3-4 เดือนก็พอจะหาได้แล้วนะแล้วชาวอังกฤษจะให้เงินเราที่เล่นกีตาร์น่ะหรอเปาโลถามด้วยความประหลาดใจเขาจ่ายทุกอย่างแหละเพราะว่าเขาบ้านั่นคือคำตอบในทางกลับกันสาวจีนไม่แปลกใจเพราะที่โบลิเวียนั้นเป็นธรรมเนียมที่ผู้คนจะช่วยคนเล่นกีตาร์ข้างถนนซิลเบริโอช่วยพวกเขาเก็บเต็นท์และนำทางไปหมู่บ้านถ้าชาวอังกฤษได้ฟังเธอเป่าคลุยแล้วก็เขาต้องชอบมาหากเลยซิลเบริโอให้กำลังใจสาวจีนยังคงสงสัยแล้วก็ถามว่าแล้วตอนนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนกันเอ้าก็บ้านฉันไงแต่ลูกสาวคุณไม่ชอบเราสาวจีนแย้ง
ถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เธอไม่โง่เลยเอ้าก็ช่างหลอนสินั่นบ้านฉันเป็นคนสั่งซิลเบริโอพูดเช่นนั้นและหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็เสริมว่าฉันไม่ได้ให้อยู่ฟรีหรอกเมื่อพวกเธอมีรายได้ก็ค่อยจ่ายค่าห้องให้ฉันแล้วถ้าลูกสาวฉันรู้ว่าได้เงินแล้วก็จะชอบใจยิ่งกว่าหมูที่อยู่ในปลักทีเดียวแล้วก็เป็นเช่นนั้นลูกสาวซิลเบริโอซึ่งมีอายุราว30ปีแต่ดูแก่กว่าวัยเพราะไม่ค่อยแต่งเนื้อแต่งตัวเธอไม่ยินดีจะต้อนรับทั้งคู่แต่พอพ่อบอกว่าพวกเขาจะจ่ายค่าห้องเธอก็ยิ้มให้ทันทีและปูผ้าปูที่นอนผืนใหม่ให้ด้วยวันถัดมาเกิดเรื่องราวมากมายตกกลางคืนเปาโลถึงขนาดนอนไม่หลับเพราะเรื่องตื่นเต้นทั้งหลายที่เกิดขึ้นในตอนเช้าขณะที่ดูซิลเบริโอสตับหัวกวางเขาก็พูดกับเด็กชายว่าอย่าคิดว่าฉันจะลืมเรื่องกวางที่เราคุยกันว่าจะหารสองนะพวกเธอจะได้มีเงินใช้กันบ้างเขายื่นเงินให้เด็กชาย 25,000 เปเซต้าคือประมาณ 5,000 บาทแล้วก็พูดต่ออย่างไม่หยุดปากถึงงานที่สาวจีนจะทำได้ในหมู่บ้านเปาโลรู้สึกว่าซิลเบริโอเป็นเพื่อนจึงไม่อยากหลอกเขาเด็กชายสารภาพว่าสาวจีนน่ะมีตรงนี้น้อยไปหน่อยนึงเขาพูดพลางชี้ไปที่หัวแม้ว่าบางครั้งก็ดูไม่ค่อยออกซิลเบริโอตอบเชิงปรัชญาโดยไม่ละงานเย็บหนังกวางตรงหน้าว่าบางครั้งก็ดูไม่ออกแต่บางครั้งก็เห็นชัดนะแล้วเขาก็ถามอย่างสงสัยใครรู้ว่าเราเป็นเพราะอะไรล่ะหรือว่าเกิดจากโรคบางอย่างไม่หรอกไม่รู้สิว่ากันว่าเธอเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นแล้วแม้ตอนเล็กๆจะเหมือนเด็กทั่วไปแต่ต่อมาสมองของเธอไม่พัฒนาต่อขณะที่ร่างกายยังเติบโตใช่ที่เนี่ยเราก็มีคนแบบนี้แต่พวกเขาทำงานในสวนจึงดูไม่ค่อยออกที่แย่คือเวลาที่ต้องไปโรงเรียนเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่ต้องกังวลหรอกนะท่านจะไม่บอกใครแต่นั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะในที่สุดทุกคนก็รู้เรื่องนี้และเมื่อถึงเวลาไปบ้านชาวอังกฤษสาวจีนดูสงบมากแต่เปาโลไม่เลยเปาโลกลัวที่จะต้องไปร้องเพลงในที่ที่มีคนจ่ายเงินให้ในงานนั้นแขกรับเชิญมีไม่ถึง12คนส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพอเปาโลเห็นเธอเข้าเขาถึงกับอ้าปากค้างงานนี้แตกต่างจากคราวก่อนที่พวกเขามาซิลเบริโอพาพวกเขาเข้าไปทางห้องครัวซึ่งมีแม่ครัวเป็นหญิงชาวบ้านขณะที่อีกคนคอยเสิร์ฟดูแลโต๊ะอาหารโผล่หน้าไปดูสิซิลเบริโอบอกเปาโลและจากรอยแยกเปาโลมองเห็นห้องอาหารเห็นชาวอังกฤษที่ทุกคนแต่งตัวอย่างถูกต้องสวมสูทเข้มและผูกไทยมีเพียงคนเดียวที่ใส่ชุดกัปตันบรูยอชมีสุภาพสตรีอยู่ 2-3 คนแต่งตัวอย่างสง่างามและที่มุมโต๊ะมีเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่เมื่อแรกเห็นเปาโลดาว่าเธอน่าจะอายุมากกว่าเขาเด็กชายไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนเธอสวมชุดขาวคล้ายชุดของผู้ใหญ่แต่ไม่มีเครื่องประดับผมยาวสีทองทำให้เปาโลคิดไปว่าเมื่อแม่ของเขายังเล็กก็คงจะเหมือนเด็กผู้หญิงคนนั้นเห็นได้ชัดว่าเธอกำลังนั่งเบื่อเพราะไม่มีใครสนใจเธอนานๆครั้ง
ก็จะเอานิ้วแหย่เข้าไปในรูจมูกตอนแรกเปาโลคิดว่าที่เขามองเด็กหญิงเพราะเธอทำให้เขาคิดถึงแม่แต่พอเริ่มเล่นกีตาร์เขาก็รู้ว่าไม่อาจจะถอนสายตาไปจากเธอได้ในขณะที่แขกกำลังรับประทานอาหารพวกเขาก็อยู่กันในครัวสาวจีนเข้าช่วยหญิงทั้งสองที่มาทำงานครัวถึงแม้ซิลเบริโอจะเตือนเธอว่านี่เธอมาเปล่าคุยที่นี่นะจ๊ะไม่ได้มาล้างจานแต่สาวจีนไม่เคยอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรถึงตอนดื่มกาแฟจึงได้เวลาของศิลปินคุณสโคปี้ออกมาแนะนำสาวจีนและเปาโลด้วยดวงตาแย้มยิ้มเป็นประกายตอนนี้เพื่อนของผมซึ่งเป็นแม่ลูกกันจะออกมาเล่นดนตรีให้พวกเราฟังพวกเขาเป็นศิลปินฟาเมงโก้ขอเสียงปรบมือด้วยครับแขกเริ่มยิ้มและปรบมือให้เกียรติเปาโลเกือบจะเป็นลมเรื่องที่ชาวอังกฤษลืมไปว่าสาวใช้ไม่ใช่แม่เขาอันนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ที่ไปแนะนำแขกว่าพวกเขาจะเล่นดนตรีฟราเมงโก้นี่สิเป็นเรื่องเลยนี่ทำเอาเปาโลถึงกับแข้งขาสั่นลุกขึ้นไปหาซิลเบริโอซึ่งปลอบประโลมพวกเขาอยู่ข้างเอาละค่ะทิ้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนตายละเหมือนบอกให้ลิเกเล่นโอเปร่าก็ดูสิว่าตอนต่อไปซิลเบริโอเนี่ยเขาจะแก้ปัญหายังไงเนาะครับหลังจากที่เขาประกาศแบบเล่นใหญ่ไปเลยฟาเมงโก้ยังไม่นับที่บอกว่าทั้งคู่เป็นแม่ลูกกันใช่ไหมครับแต่อันนั้นไม่เป็นไรเข้าใจผิดก็ไม่มีผลครับแต่ว่าอันนี้มีผลเยอะเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่3ค่ะวรรณกรรมเยาวชนสเปนเรื่องเพื่อใจดวงเดียวกันครับงานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านักเขียนวรรณกรรมเยาวชนสเปนชื่อดังนะคะอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลจากภาษาสเปนเป็นภาษาไทยค่ะอย่าลืมนะคะเราสามารถพูดคุยทักทายกันได้3ช่องทางฟังแล้วมีความรู้สึกมีความเห็นอย่างไรหรือว่าอยากจะให้เราทั้งคู่นะคะนำเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังมาอ่านให้ฟังบอกกันมาได้เลยเอาละค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของทางสเปนนะคะให้ความรู้สึกอินแบบฟินๆครับผมก็ใครที่มีเด็กๆแนะนำให้ฟังแชร์ให้ฟังได้เลยค่ะไม่มีผิดไม่มีภัยฟังแล้วแบบอบอุ่นใจเนาะครับตอนนี้หลายคนน่าจะเดากันไปเรื่อยครับว่าเรื่องอะไรแอบสปอยเล็กๆครับว่าสิ่งที่คุณเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ค่อยๆฟังค่อยๆคิดแล้วก็ค่อยๆเดานะคะแต่เรื่องนี้สนุกค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะดิฉันรัศมีมณีนินและคุณจิตรินเมฆเหลืองเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง